สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่มีใจรักในงานศิลปะและก็ทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Art by Sun สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ใช้สำหรับเขียนเส้นผมสีขาวๆนะครับในคลิปที่แล้วผมแนะนำเป็นดินสอขาวนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยางลบนะครับเป็นยางลบแบบกดเหมือนกับดินสอแบบกดนั่นแหละครับที่มีไส้โผล่ออกมาเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการให้เขียนเส้นผมสีขาวๆหรือว่าจุดไฮไลท์บนเส้นผมครับก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นดินสอขาวแบบที่ผมบอกนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับไม่ใช่เทคนิคพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่ฝึกกันนะครับนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงสำหรับมืออาชีพที่ใช้กันเลยนะครับไม่มีใครบอกที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอกหมดเปลือกเลยครับนี่คือเทคนิคที่เขาใช้กันครับสำหรับมืออาชีพเขาใช้กันเลยครับก็คือยางลบนี่แหละครับยางลบแล้วก็ดินสอขาวนี่แหละครับใช้เป็นเส้นผมสีขาวๆที่ปลิวไหวก็ใช้ได้ครับเส้นผมที่โดนแสงจุดที่เป็นไฮไลท์บนเส้นผมก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะทดลองกับอีกภาพหนึ่งนะครับสำหรับภาพนี้ผมก็จะใช้คู่กับดินสอขาวเลยนะครับใช้ทั้งยางลบและก็ดินสอขาวนะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้บนเส้นผมด้วยดินสอขาวดูก่อนนะครับถ้าเราต้องการให้เส้นผมเป็นเส้นเป็นสีขาวๆก็ใช้อุปกรณ์เป็นยางลบหรือว่าจะเป็นดินสอขาวแท่งนี้ก็ใช้ได้ครับหาซื้อได้ง่ายครับดินสอขาวตามร้านเครื่องเขียนยางลบแบบกดไส้ก็มีครับแบบกดที่ผมใช้ก็มีเยอะมีขายเยอะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้ครับเพราะว่าเทคนิคขั้นสูงสำหรับมืออาชีพเขาก็จะไม่บอกเขาก็จะไม่ค่อยแนะนำใครไม่บอกใครนะครับเขาก็จะเก็บไว้ใช้เองสำหรับคลิปนี้ผมก็บอกหมดเปลือกเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวทดลองเขียนให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเส้นขนสีขาวๆเส้นผมก็จะเป็นเส้นนะครับก็จะดูสวยงามนะครับจากตอนแรกที่เป็นแค่สีดำทึบๆเฉยๆแล้วก็มาเขียนก็การเขียนก็เขียนตามทิศทางของเส้นผมนั่นแหละครับเขียนตรงหนวดก็ได้นะครับเขียนตามทิศทางของเส้นหนวดเพื่อให้หนวดมีความสลวยเป็นเส้นที่เป็นสีขาวนี่ก็คือเส้นผมเส้นขนที่โดนแสงนะครับก็มันก็จะสลับกันกับเส้นสีดำสีขาวสลับกันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกฝั่งนี้ฝั่งเส้นผมฝั่งนี้เป็นยางลบนะครับจะใช้ยางลบเขียนนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูครับใช้ยางลบเขียนเป็นเส้นใช้เหมือนกันกับดินสอขาวนั่นแหละครับก็จะเขียนเพื่อให้เส้นผมดูเป็นเส้นสลวยครับมีแสงโดนแสงก็จะเป็นเส้นก็จะดูสมจริงครับก็จะดูเหมือนเส้นผมจริงๆเลยเวลาเขียนเสร็จก็ภาพก็จะดูมีมิติสวยงามครับสำหรับการใช้แล้วดินสอขาวใช้ง่ายกว่าครับมีความถนัดมือกว่าครับเพราะว่าเขามีลักษณะเหมือนกับดินสอครับเพราะว่าใช้คุ้นมือกว่าสำหรับยางลบก็ใช้ได้ดีครับปาดเส้นได้ดีครับปาดเส้นผมเป็นเส้นรู้สึกว่าจะสลวยดีเหมือนกันครับยางลบก็แนะนำให้ลองซื้อมาใช้ดูครับทั้งยางลบทั้งก็ดินสอขาวนั่นแหละครับซื้อมาใช้ทดลองใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่ก็ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ครับพวกยังลบพวกดินสอขาวก็พิมพ์เข้าไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ